ทั้งกล่าวยังทำไว้เถิดเ
พระปางนะครับจะอุ่นวัดอุ่นไว้นะครับของที่ท่านถือเป็นต้อยก็แล้วกันรองรองข้าวนะครับเป็นไก่เห็นพลอยคอยเปรียบเลยไม่รู้คุ้มค่าเลยความสำคัญคุณประสานพล
ครับท่านสสกับแดงเนี่ยไม่ตามขึ้นมาที่นี่มากราบครับท่านผู้นี้ครับผมไปไปไปเดี๋ยวอยากได้ก็มีผู้แทน3คนครับผมตาครับผู้แทนราษฎร3คนและวุฒิสมาชิก2คนครับคนครับ2คนครับให้วัดมีที่เดินจงกรมวัดไหนไม่มีที่เดินจงกรมไม่ให้ทำที่เดินจงกรมวัดนี้มีทำกันไว้เยอะแล้วครับที่เดินจงกรมตามวัดต่างๆนี่ทำกันไว้เยอะแล้วตามที่ตัวหลวงตาได้สั่งไว้ครับอันนี้ก็ทำกันไว้แล้วครับยิ่งวัดป่ายิ่งมีที่เดินจงกรมกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ครับครับครับตาครับกรมราชการจะมีที่สำนักครับวัดกรรมฐานนี่ครับพี่น้องเขยครับผู้กำกับผู้กำกับที่นี่ครับผู้กำกับที่นี่เป็นน้องเขยของอำเภอเนี่ยครับผู้กำกับที่อำเภอเนี่ยผู้กำกับที่นี่ครับก็เคยแบบใกล้ๆนี่ครับบรรยากาศใกล้ครับครับสำนักงบประมาณดูแลงบประมาณของทั้งประเทศท่านเป็นอยู่หลายปีครับเกษียณแล้วท่านเลยมาเป็นสว.คุมเงินของทั้งประเทศนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างครับตาครับหลังจากที่ทางโรงตามาดูว่าเหตุการณ์น้ำที่ปล่อยแล้วเขาจะได้เชื่อเชื่อผมไปที่เราคุ้มคุ้มนะครับเพราะไม่เราตึ้งหัวเนี่ยนะครับอาจจะต้องรับข้อมูลสอสอท่านสอสอก็เป็นหมอครับเป็นหมอรักษาตาแต่ว่าตอนนี้เป็นเลขาธิการกระทรวงพาณิชย์ในปาร์ตี้นี้นะครับมีการทำชายเป็นอะไรผู้ใหญ่ครับ
เดี๋ยวจะต้องมาบอกเรื่องเจ้าลุงขาวสำหรับเจ้าลุงขาวแค่สองคนแค่ต้องการอะไรให้ทำจำมาแล้วส่งเข้าไปแล้วจับตลอดมาโอ้โหเต็มเลยคนรักษาตาครับครับเพื่อนก็เคยทำกับผมไปรับมุนที่ไปช่วยผ่าตัดตาที่อุดรนะครับไปผ่าตัดกันทีร้อยสองร้อยตาก็ไปกันอยู่ตลอดครับผมเราต้องดูแลเรื่องการเยียวยาของคนไข้มากที่สุดครับเพราะมันหายไปหลายจังหวัดมาการโรคร่างกายมันจะมีตัวบกมันทำยากครับเป็นการที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะนั่นนั่นครับต้องมีเครื่องประดิษฐ์เนี่ยแล้วก็เครื่องไม้ต้องทำข้าวต้องทำเป็นหมูครับและตอนนี้ก็พยายามมีให้ครบทุกจังหวัดแต่ว่าก็ยังบางทีละเอียดมากบางจังหวัดก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องทำงานต่อมาต้องมีการบ้านของความเป็นความเป็นของของอันนี้เรื่องของต้นแบบเลยทำงานมือหมอของเดือนเพราะได้พูดกันแล้วว่าขายไม่ได้หมอเนี่ยผมหมอขายไม่ได้ถ้านั่งบอกมาว่าฉันก็ขายไม่ได้นะครับซักกันเลยจะมีข้อมูลเนี่ยเวลาเราไปตรวจเราไปเที่ยวของใครเราไปโรงพยาบาลไปเชื้อห้องน้ำก็ต้องมีคนขายนะแต่ห้องน้ำเนี่ยมืดแค่เราคนจะไม่ซื้อแล้วทำไมห้องไหนไหนคนไข้เขาก็มาตรวจแต่ห้องการนี่ทำไมถึงเต็มทุกเวลาไม่เพราะอะไรโอ้ยหลายจังหวัดแล้วเราไปยอมรับเลยแถวที่มานี่บอกว่าดูว่ารู้สึกว่าจะเรียนสูงมากเลยนะแล้วก็ปลอดแคลนไปเลยที่ตัวครับผม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 อะไรก็ควรจะต้องดังสื่อชอบอะไรให้สั่งมาต้องมาต้องดังเด็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องคือหลักประเทศต้องมีการเรื่องของครับด้วยโลกครับตัวเรื่องการด้วยโลกนี้หลวงตาเรียกว่าหมดไม้หมดมือไม่มีอะไรคนทั้งหลายเขาอยู่ร่วมกันเขาไม่ขั้นผมอย่างนี้นะต้องมีคนเคารพนับถือมากเพราะว่ามีเรียนมีทองเขาเคารพนับถือมากมีเงินทองประมาณถึงแก่ทางเข้ากับทางออกมันคนโลกเข้ามาทั้งหลายแล้วก็ทำยังทำบางเวลาและปากข้าวของมาถูกออกก้นปากข้าวตีนี่ครับที่นี่มันหนักตีนี่ส่วนหน้าถึงนี่มือจะโดนสบายถ้าอะไรเครื่องมืออะไรที่สำคัญนั้นผ่านนี่แหละที่สุดก็ต้องมีสำคัญต้องอยู่กับที่อยู่ตรงไหนแบบไหนกับคนไข้จำนวนมากน้อยจะไปอันนี้เราไม่ได้ขอแต่คนความหวังของคนไข้มีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเขาติดก็ติดนั่นแหละติดเรื่อยนะไม่ใช่ติดของหนุ่มคนเดียวติดด้วยส่วนมากเราต้องมีคุณเห็นว่าแต่ความจำเป็นมากเราก็พยายามหามาให้ได้เราก็ยอมเลื่อยสิ่งเลื่อยเอามาเลื่อยที่ต้องมาแก้ครับยังหรือยังช่วยทุกอย่างทำอำนาจของราชการแล้วช่วยช่วยไปทุกแห่งทุกแห่งที่อยู่เวลานี้ผมกำลังจะสร้างตึกขึ้นมาที่ตัดน้ำที่ลาดยาวครับผมที่ลาดยาวนี่ตึกการทหารหญิงครับย้ำเรื่องราชการท่านนะครับผมรัชการท่านก็เราเห็นฝั่งโน้นมาเขาบอกโน้นมาแต่จริงๆมาคนอย่างว่าเราต้องโหยตามมาจากคนทั่วเราก็เห็นใจเราแต่นี่เวลาเราได้โอกาสที่เราจะพูดเราก็เลยมาขอคนก็จะพันมาเลยใช่ไหมครับมาทำไมแล้วเราก็คงจะไม่ได้ทำให้ที่ความสุขแบบนี้แล้วแต่เราเป็นหัวคนที่เราแล้วน้ำไปดูไปที่ไหนก็คือถ้าไม่ได้
เรือนจำราชการที่เรือนจำจังหวัดเขาเป็นคนดงที่สภาบ้างนะที่บนหัวตาที่ที่สภาผู้แทนก็สตอมผมว่าสภาผู้แทนมันต้องเตรียมไม้เตรียมข้อธรรมดาไม่ทันต้องเตรียมตากตาบนคิวเคลียร์มีตอนมีความหมดเลยการก่อนจะไปเราต้องเตรียมนี่เราไม่อยากเตรียมไม่อยากไปเป็นอย่างนั้นโลกเยอะมาเท่าไหร่เรียนมามากก็เลยมีวิชาของกิเลสควบคุมควบคุมมันจะสร้างความยุ่งยากให้ถ้าเรียนวิชามาเอาธรรมเข้าควบคุมแล้วจะไม่ยุ่งยากวิชาที่เรียนมามากน้อยจะเป็นเรื่องอยู่ตามลำดับลำดับนี่ก็ธรรมเข้าเป็นเจ้าของแท้ก็เป็นเจ้าของควบคุมการงานใดออกจากวิชาความรู้ใดที่จะทำเพราะวิชานี่มันเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นเรียนมาแล้วหมุนไปทางชั่วกับพี่หน้าแต่หมุนไปทางดีก็ดีได้ถ้ามีทำข้อแจ้งปั๊บมันก็เป็นดาบคมที่มีคุณค่าหันเข้าไปเป็นอย่างนี้เราได้รู้มาได้ยินฟันทับแตนจะรู้กินก็เป็นประโยชน์หันไปทางนี้ฟาดหัวคนฟันหัวคนเลือดเริ่มตายเข้าใจไหมนี่แหละวิชาความรู้ส่วนมากมันอยู่กับที่เป็นเจ้าของที่เป็น
เยี่ยมมากมากก็เลยไปที่ไหนมีแต่โรงเรียนโรงเรียนแม้ที่สุดในครัวในห้องครัวเราก็จะมีโรงเรียนอยู่นั่นมันมากเข้าใจไหมล่ะอย่าว่าจะมีจามากจามเรื่องต่างๆนะนี่ไม่มีในครัวเรื่องในครัวเราก็จะมีโรงเรียนแล้วเรียนมาแล้วความหมายมันเลยดีมีแต่คนมีความรู้มีการมากมากแล้วสร้างความรู้เพื่อรู้เหลือมุดไว้ให้เกิดกันอย่างนี้มันมีอย่างนึกกับเรียนมามากเลยเรียนมามากมันเข้ากันไม่ได้นะเรียนมาเพื่อความรู้ที่การความใจเหลือขนาดปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วกลับมาเป็นไปเขาอันนี้นี่เพราะที่กิเลสเขาเป็นเจ้าของเขาใจนั้นหนึ่งความเรียนมามากมันน้อยแต่ไงแล้วความรู้ที่การที่เป็นมานั้นที่เขาเป็นเจ้าหน้ามันถ้าเป็นทางที่ถูกทางที่ถูกเสียมากแต่คนที่เป็นมหาชนใหญ่ๆก้นข้าบ้านเมืองเวลาไหนก็ตามตลอดมาจนตั้งถึงปัจจุบันเป็นตาผีตาสามเลยนี่แต่คนมีความรู้มันสูงเนี่ยมันถึงบ้านถึงเมืองได้มากประเดี๋ยวนี่เราไม่ทำอันนี้เรามันตั้งหันชาติบ้านเมืองเพราะกิเลสความโลภไปต่อเป็นบ้ากับยศกับลาภทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เป็นไฟเผาบ้านของเมืองถ้ามีธรรมแทรกเราจะปั๊บได้ความรู้วิชามาอะไรเท่ากับได้แก้วสารพัดรูปใหม่หมุนมาทางที่ดีที่ดีแล้วเราก็เป็นผลประโยชน์ทั่วหน้ากันทั่วหน้ากันเด็กเล็กเด็กน้อยมองเห็นก็เคารพบูชาเพื่อนฝูงกันเดียวกันลูกน้องบริษัทมีวาเห็นก็เคารพบูชาถือเป็นคติตัวอย่างมีกันมีไปนี้มาเป็นอันตรายมหาชนคนข้ามบ้านเมืองนี่แหละนี่เราจะวิชาให้เป็นเด็กพวกคนอย่างเดียวที่เด็กเป็นเจ้าหน้าเป็นอย่างนั้นเสียหายมีมาเท่าไหร่ที่หายไปหมดถ้ามีทำก็แต่แล้วเป็นคุณทั้งนั้นเป็นยังไงล้มตาพูดเป็นเรื่องของจริตนะแล้วเอาที่ยิ่งน้ำที่เข้าจริตนี่ก็ปฏิบัติมาตามหลักศาสนาศาสนาไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดที่เกิดความเดือดร้อนก็แทรกหรือข้ามศาสนาไปก็เดือดร้อนถ้าเป็นตามหลักศาสนานี่ชุ่มเย็นตลอดนี่ปฏิบัติก็เป็นการตามนักการเมืองเพื่อทุกคน
มาแสดงความเป็นธรรมพร้อมทั้งร่วมเข้ามาช่วยชาติมาเป็นการแสดงถึงความรักชาติความสามัคคีและความเสียสละเพื่อจะปกป้องประเทศชาติให้มีความสงบสุขสืบไปและนำหลักธรรมะมาเป็นคติเตือนใจและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ได้เวลาพระเดชพระคุณและโปรดแก้ตาแสดงความเป็นนาเพื่อพระคัมภีร์สัตว์นาทีนี้จะได้น้อมนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติการและดำเนินชีวิตให้ประสบความเรียนสืบไปขอกราบพระสการด้วยของพระองค์อย่างสูงวันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และแถวใกล้เคียงได้ร่วมมือร่วมใจสร้างมหากุศลเพื่อช่วยชาติไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังอ่อนแอมากในชาติไทยของเราจึงต้องได้อาศัยพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโอบอุ้มขึ้นเต็มกำลังความสามารถของเราทั้งหลายทุกๆคน ในงานนี้มีที่งานมหามงคลนี้มีคุณอมรพันธ์นิมานันผู้ราชการจังหวัดแพร่มาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มใส ของงานนี้จึงจัดว่าเป็นมงคลอย่างมากทีเดียว แล้วบรรดาพระเจ้าประสงค์ก็มีจำนวนมากมารวมการมหากุศลครั้งนี้พร้อมทั้งประชาชนมาทุกแห่งทุกหนจนเต็มไปหมดหลวงตารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระเจ้าประสงค์ซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของหลวงตาก็อุตส่าห์พยายามมาฟังอัดฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติการช่วยชาติครั้งนี้หลวงตามีความมุ่งหมายอยู่สองประการคือความมุ่งหมายทางด้านวัตถุก็เพื่อจะนำวัตถุทั้งหลายมีทองคำดอลลาร์เงินสดเข้าสู่คลังหลวงของเราอันดับที่สองก็คือด้านนามธรรมได้แก่ด้านจิตใจกับอัตกับธรรมจะได้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยืดยาวนานแก่พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายเพราะเหตุนี้การเทศนาว่าการจึงต้องมีไปทุกแห่งทุกหนเจือปนกันไปกับด้านวัตถุที่จะนำมาบริจาคเพื่อชาติไทยของเรา เวลานี้วัตถุที่พี่น้องทั้งหลายต้องการเข้าสู่ชาตินั้นปรากฏว่าทองคำได้ 5,142 เท่าไหร่42อย่างน้อย 5,142 กิโลหรือ5ตันกับ142กิโลที่ได้เข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วเวลานี้สำหรับดอลลาร์ก็ร่วม700,000แล้ว
นี่เข้าสู่กลางหลวงของเราสำหรับเงินไทยเหล่านั้นได้แยกไปซื้อทองคำจำนวนเงินทั้งหมด941ล้านนี่ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงของเราในบรรดาสมบัติเหล่านี้สำหรับทองคำและดอลลาร์ได้เข้าสู่กลางหลวง 100% เลยส่วนเงินบาทนั้นแยกแยะเพื่อช่วยชาติของเราทั่วประเทศโดยการสงเคราะห์คนทุกคนจนทุกได้เข็นใจเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มี ผู้เป็นเจ้าของไม่มีสมบัติเงินทองก็วิ่งเข้ามาหาวัดหลวงตาก็ได้เป็นเจ้าของของคนไข้ทั่วไปรับจ่ายให้หมดนี่เรียกว่าช่วยคนจนจากนั้นก็ช่วยสร้างสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนมากยิ่งกว่าสถานที่อื่นๆด้วยมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเงินนี้จึงนำซื้อไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงทั้งหมดไม่ได้จึงต้องแยกทั้งเข้าสู่กลางหลวงและแจกจ่ายช่วยพี่น้องชาวไทยกันทั้งประเทศให้ได้รับความสะดวกสบายพอประมาณทั่วถึงกันการอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยความเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้รู้สึกว่ามีภาระหนักมากตลอดมาสำหรับหลวงตาเองอย่างอื่นไม่เท่าไหร่การขวนขวายเพื่อชาติบ้านเมืองนี้รู้สึกว่าหนักมากการห่วงใยจิตใจของพี่น้องทั้งหลายก็มีความห่วงใยมากเช่นเดียวกันเพราะรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ชาวพุทธในเมืองไทยของเรารู้สึกว่าห่างเหินศีลธรรมมากและใกล้ชิดติดพันกับกิเลสตัณหาตัวเป็นฟืนเป็นไฟเข้าทุกทีจนเป็นที่น่าวิตกว่าเมืองไทยนี้จะกลายเป็นเมือง หาความเจริญไม่ได้ทางด้านศีลธรรมก็ไม่น่าจะผิดเพราะเรื่องภายนอกมาทุกทิศทุกทางที่จะมาเป็นเครื่องหลอกล่อให้เราได้เสียท่าเสียทีเห็นอะไรเข้ามาก็ว่าถือว่าเป็นของดีของดีมีแต่ซื้อท่านซื้อมาแล้วมาใช้ไม่กี่วันก็ทิ้งไปโดดหาสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่กลายเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อเหิ่มเหิมในจิตใจของเราเข้าทุกปันจนกลายเป็นจิตใจฟุ้งเฟ้อเหิ่มเหิมวิ่งตามโลกตามสงสารหาประมาณไม่ได้เข้าทุกที นี่จึงเป็นที่น่าวิตกวิจารเพราะห่างเหินจากศีลจากธรรมคำว่าศีลธรรมพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็อาจจะเข้าใจได้น้อยมากทีเดียวศีลธรรมนั้นคือความดีงามประดับจิตใจของเราให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปถ้าเรียกว่าศีลธรรมรากใจแห่งศีลธรรมที่เราชาวพุทธนับถือและกราบไหว้บูชาอยู่เวลานี้ได้จากพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเรียกว่าพุทธธรรมสงฆ์รวมแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนาพี่น้องชาวไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าเป็นเครื่องระลึกของใจ
ในการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็ตามควรระลึกรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอในการระลึกเช่นนี้จะเป็นเหตุให้ระลึกถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงโทษถึงความผิดถูกชั่วดีไปทำตามกันได้ถ้าระลึกถึงธรรมไม่ได้เลยเรื่องบาปบุญคุณโทษประการต่างๆก็รู้สึกจะห่างเหินตัวของเราไปสุดท้ายก็มีตั้งแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายความทะเยอทะยานไม่มีวันเพียงพอกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งสิ้นซึ่งสร้างเรื่องราวและความทุกข์ให้แก่คนเป็นจำนวนมากไม่หยุดหย่อนที่ถ้าห่างเหินจากศีลจากธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นึกน้อมถึงชะความเป็นพุทธได้นึกถึงความเป็นพุทธของเราไปที่ไหนก็มีวัดมีวามีศาสนาในตู้ในหีบในคำผีใบลานแม่ที่สุดในบ้านของเราก็มีพระพุทธรูปกราบไหว้บูชามีธรรมเป็นเครื่อง ระลึกถึงคือหนังสือธรรมมีอยู่แทบทุกบ้านทุกเรือนมีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเตือนใจของพวกเราให้ระลึกถึงบาปถึงบุญประจำใจอยู่เสมอเราควรที่จะลึกถึงบุญทางเดินของจิตเราที่จะก้าวไปสู่ภพหน้าชาติหน้านั้นคือบุญคือกุศลเป็นทางราบรื่นดีงามสถานที่อยู่อันปลอดโปร่งโล่งใจมีความสุขความสบายเป็นขั้นเป็นตอนตามแต่ผู้บำเพ็ญความดีได้มากน้อยต่างกันทางเดินของจิตมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือการสร้างความชั่วช้าลามกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองนี่อันนี้กลายเป็นวิบากกรรมที่ชั่วขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเดินเพื่อก้าวเข้าสู่ความทุกข์ความทรมานในภพชาติต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งก้าวเข้าสู่นรกอวิชีก็ได้เพราะอำนาจแห่งการสร้างบาปสร้างกรรมที่หนาแน่นและเป็นสิ่งที่เป็นบาปมากย่อมทำเราผู้ไม่มีระลึกถึงบุญถึงทำอะไรนั่นให้ทำแต่ความชั่วช้าละโมกอย่างเดียวถึงขั้นล่มจมได้นี่แหละวิบากกรรมเป็นทางเดินเพื่อความทุกข์ความทรมานแก่สัตว์ทั้งหลายส่วนวิบากทางดีคือบุญกุศลนั้นเป็นทางเดินเพื่อผู้ดีทั้งหลายจะได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างทางเดินของตนในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความราบรื่นดีงามแห่งชีวิตจิตใจของเราซึ่งเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วก็จะก้าวไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่มีคำว่ายับยั้งหรือหยุดอยู่สถานที่แห่งเดียวตลอดไปต้องก้าวเดินไปตามภพตามชาติอำนาจวาสนาบุญญาบารมีหรือบาปกรรมใครมีมากมีน้อยก็จะก้าวเดินไปตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนจึงขอให้พากันสร้างวิบากกรรมอันดีงามไว้สำหรับเป็นทางก้าวเดินราบรื่นดีงามของจิตใจเราความดีคือการประพฤติตัวให้เป็นคนดีแล้วสร้างตั้งแต่ความดีเข้าสู่ตัวเช่นการให้ทานการให้ทานคือความเสียสละเป็นออกมาจากมีคนมีจิตใจอันกว้างขวางและมีเมตตาประจำตนอยู่ที่ไหนมีการให้ทานมีการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่ญาติแก่มิตรแก่สัตว์ทั้งหลายไม่เลือกหน้าขอแต่มีมากน้อยพอสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์ไปตลอดนี่เรียกว่าการให้ทาน
การให้ทานมีหลายประเภทให้ทานแก่พระพุทธเจ้าแก่พระอรหันต์แก่พระท่านเป็นพระอริยบุคคลแก่กัลยาณชนแก่ผู้มีบุญมีคุณเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เราเหล่านี้เรียกว่าเป็นการให้ทานที่มีผลมากรองกันลงมาเป็นลำดับลำดาการให้ทานเป็นการเบิกทางอันกว้างขวางให้แก่ชีวิตจิตใจของเราทุกคนจึงควรมีทานประจำใจอย่ามีแต่ความตันหีทีเหนียวซึ่งไปที่ไหนก็ติดตันอั้นตู่จะบริจาคหรือช่วยสงเคราะห์ญาติมิตรเพื่อนฝูงที่มีความจำเป็นแต่ละเล็กละน้อยก็แกะไม่ออกความตันหีทีเหนียวยืดไว้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายตัวเองก็เป็นคนจนตรอกจนมุมติดตันอั้นตู่ไปที่ไหนมีแต่ความตะหนีตีเหนียวขีดขวางทางเดินไปเสียเรื่อยๆท่านว่าไปเกิดพบหน้าก็ไปเกิดในสถานที่ตีตันอั้นตู่โลกทั้งหลายผู้เขามีความดีเขาไปสู่ความสุขความเจริญเช่นไปสวรรค์ไปนิพพานแต่เรานี่แหวกลงไปสู่นรกอเวจีเสวยแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความตนีทีเหนียวและสร้างแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจหัวใจไปไหนจึงมีภัยรอบด้านจากการกระทำชั่วของตนนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าบาปกรรมหรือความทุกข์ความทรมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะมาจากไหนมาจากการกระทำของตัวเองถ้าเราทำชั่วก็เรียกว่าสร้างเวรสร้างภัยสร้างกรรมสร้างบาปหาบกรรมแต่ตัวเองไปที่ไหนก็แบกตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานภพชาติต่างๆมีแต่ภพชาติแห่งความชั่วที่เราทำชั่วแล้วจะต้องไปรับเคราะห์ทั้งนั้นผิดกันกับบุคคลผู้สร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีอยู่โลกนี้ก็มีความกว้างขวางเพื่อนฝูงมีมากเพราะมีความเสียสละจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนสงเคราะห์สงหาเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเต็มกำลังความสามารถเลื่อยไปการให้ทานประจำวันก็ไม่ขาดไม่ละไม่ให้ขาดตกบกพร่องทำบุญใส่บาตรถ้าบาบินขบาตรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ขอให้ได้ใส่บาตรวันทุกวันไม่มากก็น้อยแล้วทานอย่างอื่นๆเราก็ทานไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนี่เรียกว่าสร้างความดีด้วยการให้ทานคนมีการให้ทานเป็นคนมีแก้วสารพัดนึกไปเกิดในสถานที่แดนใดสมบัติเงินทองเข้าของหรือความสะดวกหากไหลมาเองไหลมาเองแม้จะรับความขัดข้องยุ่งเหยิงประการใดก็ตามอำนาจแห่งกุศลสิ่งทานเราที่สร้างไว้มากน้อยก็เข้ามาสำหรับกำหนดเบิกทางให้ไปด้วยความสะดวกสบายนี่คือการให้ทานการรักษาศีลเราก็ทราบแล้วว่าศีลมีประเภทใดบ้างการรักษาศีลก็คือรักษาตัวของเราอย่าฆ่าเขาท่านว่าปานาห้ามฆ่าสัตว์สัตว์ทุกประเภทกลัวตายด้วยกันอย่าทำลายกันนี่ก็คือการต่ออายุของเราให้ยืดยาวต่อไปอทินาทาน ไม่โฉกไม่ลดไม่ลักไม่ต้นไม่สะดมสงวนสมบัติของตนกับสงวนเขาสงวนสมบัติของเขาก็มีน้ำหนักเท่ากันให้ต่างคนต่างรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วเราไปที่ใดสิ่งของที่ของเรามักจะมีความแค้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาฉกมาลักมาปล้นมาสะดมเพราะเราไม่ทำของเขาเหล่านี้เรียกว่าประพฤติตัวเป็นคนดีกาเมสุมิจฉาจาร
ท่านสอนไว้มีกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีสามีภรรยาตายใจกันได้มีความอบอุ่นต่อกันปากเป็นปากตายเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้จะไม่มีความอื่นจางมีความรักความอบอุ่นความปากเป็นปากตายกันตลอดไปนี่ก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรามีความอบอุ่นในครอบครัวไปพบใดชาติใดทุกข์หรือบาปกรรมในข้อกามเมสุมิจฉาจารก็ไปบาบีบังคับตามท่านกล่าวไว้กามเมสุมิจฉาจารนี้มีโทษหนักมากทีเดียวเพราะทำจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความกระทบกระเทือนบอกช้ำมากเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นบาปเป็นกรรมจึงเป็นมากเราทำความดีจึงต้องระมัดระวังรักษาให้สร้างตั้งแต่ความดีอย่างนี้อย่าล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันให้ของใครก็ตามสามีภรรยาของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่อยากให้มีผู้ใดมาแตะต้องทำลายลูกหลานเหลนของเราทุกคนเรารักสงวนไม่อยากให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องทำลายซึ่งเป็นการสร้างปืนสร้างไฟเผาเมาให้กันและกันเมื่อต่างคนต่างรักษาน้ำใจกันด้วยศีลด้วยธรรมข้อนี้แล้วโลกก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขมีความสะดวกสบายนี่คือศีลคือธรรมเราควรนำไปประพฤติประจำครอบครัวและตัวของเราอย่าให้ห่างเหินอื่นจางไปจะเป็นความเสียหายแก่ตัวของเราการมุสาสุราท่านแสดงไว้5ข้อนี้ก็เพื่อเป็นความสมบูรณ์ภูมิสุขแก่ตัวของเราผู้รักษาศีลทั้ง5ข้อนี้ได้นั่นแหละคนมีศีลเท่านี้ก็เรียกว่ามีคุณงามความดีควรจะนำไปปฏิบัติอย่าปล่อยปะละเลยตัวเองความเป็นอยู่ของเรานี้ไม่ได้แน่นอนเหมือนกันหมดทั่วโลกดินแดนเวลานี้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ทราบแล้วว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่ต่อไปจะเกิดเป็นอะไรเราทราบไม่ได้เราอยู่ในชาตินี้ก็อยู่ด้วยความเสี่ยงได้เสี่ยงเสียถ้าเรามาอยู่ในเป็นมนุษย์นี่เราสร้างแต่บาปแต่กรรมสร้างแต่ความชั่วช้าละโมบอันนี้ทางเดินของเราที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าก็มีแต่ความทิพย์หายป่วยซี่ทรมานตนเองในภพชาตินั้นๆต่อไป ถ้าเราไม่สร้างความชั่วช้าละโมบสร้างแต่ความดีทางที่เราก้าวเดินไปก็ราบรื่นสถานที่เราอยู่ก็คือแดนสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานนี่เป็นสถานที่อยู่ของคนสร้างความดีเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งขอให้ตระหนักในใจของเราพิสูจน์ตัวเราเองเวลาเป็นมนุษย์นี้ให้สร้างความดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้แล้ว อย่าข้ามเกินให้มีความเชื่อฟังศาสดาโอเคคือศาสนาเราจะเป็นลูกศิษย์ที่มีครูและมีความอบอุ่นตายใจเสมอไปเกิดในภพหน้าเช่นชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราบำเพ็ญคุณงามความดีจากความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเครื่องส่งเสริมเราให้ไปเกิดสถานที่สูงกว่านี้ขึ้นมาเช่นไปแดนสวรรค์แดนสวรรค์ต้องมีถึง6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นปรินิพพานสาวรีเป็นสวรรค์6ชั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้มีบุญมีกุศลหนักเบามากน้อยต่างกันผู้มีมากก็ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงผู้มีน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นต่ำแต่เป็นสถานที่มีความสะดวกสบายผาสุขเย็นใจจากนั้นก็เป็นพรหมโลกพรหมโลกมีถึง16ชั้นก็เพื่อสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นคนดีจะไปอยู่ไปเสวยสมบัติทิพย์ของตนซึ่งสร้างไว้แล้วตั้งแต่แดนมนุษย์นี้
ไปกลายเป็นสมบัติทิพย์บนสวรรค์บนพรหมโลกนี่พบธาตุนี้เป็นที่พึงหวังเป็นที่ต้องการของพวกเราชาวพุทธจึงขอให้รักษาต้นเหตุคือการสร้างความดีนี้ไว้ให้ดีถ้าเราสร้างความดีไว้ให้ดีเรียกว่าเราจับต้นเหตุนี้ไว้แม่นหนามั่นคงผลจะเป็นความดีลื่นเลิงบันเทิงในจิตใจของเราในแดนแห่งความสุขความเจริญทั้งหลายเช่นสวรรค์พรหมโลกเป็นต้นนี่ให้เราสร้างความแน่ใจไว้เสียตั้งแต่วันนี้อย่าพากันอยู่เลื่อนลอยๆปล่อยให้กิเลสตัณหาพาเพลิดพาเพลินลื่นเลิงบันเทิงไม่รู้จักเป็นจักตายว่าจะไปเกิดในแดนใดตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมีตั้งแต่การทำบาปทำกรรมอย่างเดียวด้วยความพอใจที่กิเลสฉุดลากไปให้พอใจในความชั่วช้าหลังโลกทั้งหลายเราก็เลยเทินไปตามกิเลสเสียทีนี้เวลาลมหายใจขาดลงไปแล้ว เรื่องบาปกรรมทั้งหลายที่เราสร้างมาด้วยความเกิดนั้นกลายเป็นผลให้เศร้าโศกเสียใจได้รับความทุกข์ทรมานแต่เราจนหาประมาณไม่ได้นี่คือการหลวมตัวคนลืมตัวคนลืมตัวมักจะสร้างความชั่วช้าละมกใส่ตัวเสมอคนรู้ตัวต้องพัดต้องเลือกวินิจพิจารณาการกระทำสิ่งใดย่อมเป็นผลของเราเองจะไปแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เราทำบาปบาปต้องเป็นของเราเราทำบุญต้องเป็นของเราไม่มีใครที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนให้แบ่งเบาจากเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังตัวในเวลามีชีวิตอยู่นี้นะนี่เวลาเราจะหลับจะนอนก็ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะอื่นๆเราไม่สามารถจะนึกได้โดยกิเลสมันหาเรื่องว่ายุ่งการยุ่งงานยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเวลาคิดอ่านใจตองเรื่องอัดเรื่องทำถ้าไม่มีเวลาเช่นนั้นแล้วเราก็หักเอาเวลากลางคืนเวลาจะหลับจะนอนให้สวดมนต์ไหว้พระย่อๆแล้วก็ให้พากันทำความสงบใจคือการภาวนาการภาวนาคือทำความสงบใจที่มันเคยดีเคยดีอยู่ตลอดเวลานั้นให้เข้าสู่วงคำภาวนาคือคำบริกรรมของเราเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆตามแต่จริตนิสัยของเราชอบในธรรมบทใดให้นำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจแล้วระลึกบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติสตัง กำกับรักษาจิตในเวลานั้นอย่าให้เผลอตัวส่งสายจิตใจไปสู่ที่อื่นให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าจิตใจได้รับความช่วยเหลือจิตใจได้รับความบำรุงรักษาใจเราจะเกิดความสงบเย็นขึ้นมาที่ตัวของเราเองนี่แม้จะไม่สงบการบำเพ็ญภาวนาก็เป็นกุศลอย่างยิ่งอยู่แล้วเราอุตส่าห์พยายามทำไปทุกวันทุกวันจิตใจของเราจะค่อยเชื่องต่ออัตต่อธรรมต่อไปแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งให้เราทำความเข้าใจกับเราตั้งปัญหาถามเราอยู่เสมออย่าปล่อยใจให้ไปทางชั่วโดยสายเดียวให้มีปัญหาทักเจ้าของบ้างเวลาตายแล้วจะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยบุญด้วยกุศลพระสาวกอรหันต์ละหันไปด้วยบุญด้วยกุศลท่านผู้ดีทั้งหลายท่านไปด้วยบุญด้วยกุศลเราจะไปด้วยบาปหาแต่กรรมให้ไฟนรกเผาอยู่ตลอดตั้งกับตั้งการนี้มีอย่างเหลือนี่ให้ตั้งปัญหาถามอย่างนี้เพราะเราไม่เหนือเรื่องบาปเรื่องกรรมเรียกว่ากรรมนี้เหนือเราทุกอย่างกรรมดีก็เหนือเรากรรมชั่วก็เหนือเราไม่มีใครจะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้ในโลกนี้
เราอยากคิดอุตริจะเหยียบย่ำทำลายกรรมไม่ให้ผลแก่เราทั้งที่เราทำบาปทำกรรมมาอยากโชคโชนตลอดชีวิตแต่ตายไปแล้วลบล้างไปหมดไม่ให้บาปให้กรรมทั้งหลายอย่างนี้มีติดตัวของเราอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องคิดเสียตั้งแต่เวลานี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างลงไปเถอะไม่คิดหายไหวตัวเวลาภาวนาก็ให้ทำดังที่หลวงตาอธิบายให้ฟังนี้ทุกข้าครัวเย่าเรือนทุกปุกคนเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาที่เราปล่อยวางการงานอะไรทั้งสิ้นแล้วให้มีงานภาวนาทำจิตใจให้ว่างจากงานทั้งหลายภายนอกแล้วให้มาทำความเข้าใจและบุญกรรมภาวนาของตนด้วยบุตรคำบริกรรมว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ให้จิตใจของเรามีความสงบแต่การภาวนานี้ต้องมีสตินะตั้งสติให้ดีแล้วภาวนาด้วยความมีสติจิตใจเราจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาเรื่องทั้งหลายที่ทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายมาแต่ก่อนในขณะที่จิตภาวนาสงบใจนั้นเรื่องราวทั้งหลายจะไม่มีใจของเราจะรับความสุขความสงบเห็นใจในเวลาภาวนาทีนี้เวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆจิตใจของเราจะมีความสงบเย็นและสว่างสวัยขึ้นภายในใจของเรานี่แหละจะเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดจากนั้นก็เป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาภายในตัวของเราที่สวรรค์ก็ดีนรกก็ดีพรหมโลกนิพพานก็ดีซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงกับความมืดบอดของเรามาแต่ก่อนนั้นเวลาเราภาวนาจิตสว่างสวัยขึ้นไปมากๆสภาพเหล่านี้จะไม่เหนือความรู้วิชาทำของเราไปได้เลยมันสามารถจะรู้ไปหมดทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งนิพพานรู้แจ้งขึ้นที่ใจที่ใจของเราแล้วหายสงสัยที่เคยมีความสงสัยมาแต่ก่อนว่าบาปบุญมีหรือไม่มีนรกสวรรค์มีหรือไม่มีเวลาภาวนาหนักเข้าหนักเข้าความสว่างสวัยของจิตนี่จะสามารถรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่สงสัยและไม่นำใครมาเป็นสักขีพยานเลยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องว่าบาปมีมาตั้งกับตั้งกันบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนี้เคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนโลกให้โลกปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นทางชั่วสอนให้ละสิ่งที่เป็นทางดีสอนให้ความเป็นหนักขึ้นทุกวันทุกวันนี่แหละที่ท่านสอนคำว่านรกคือแดนดัดสันดานสัตว์โลกผู้ชอบทำบาปสวรรค์คือแดนส่งเสริมสัตว์โลกผู้ชอบทำบุญจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นธรรมส่งเสริมจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่หายกังวลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งนั้นไม่มีผู้ใดที่สร้างบาปสร้างกรรม จนโชคโชนแล้วตายไปแล้วอุตริไปขึ้นสวรรค์นิพพานไม่เคยมีเราจะไปอุตริต่อ สภาพทั้งหลายเหล่านี้ว่าไม่มีไม่ได้บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีแต่การสร้างบาปสร้างกรรมนี้ส่วนมากผู้ไม่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์จะสมัครสร้างแต่บาปเป็นส่วนมากอันนี้แหละอันที่มันจะครอบเราบีบบังคับเราให้ลงสู่นรกที่ว่าไม่มีเวลาไปเจอเข้าว่ามีมันก็สายไปเสร็จแล้วแก้ไม่ตกจำเป็นต้องตกนรกอยู่ตามอำนาจของกรรมนานหรือไม่นานก็แล้วแต่อำนาจแห่งกรรมของเราที่สร้างมามากน้อยนั่นเนี่ยเป็นเวลาที่จนกรอกจนมุมแล้วใครแก้ไม่ได้เราให้พยายามแก้เสียตั้งแต่บัดนี้
อย่าตื่นความได้ความมีอย่าตื่นยศตื่นทรัพย์อย่าตื่นสมบัติเงินทองอย่าตื่นเพื่อนตื่นสูงอย่าตื่นมืดตื่นแจ้งอย่าตื่นดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมว่าจะมาให้มรรคผลนิพพานแก่เราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเราอาศัยชั่วการชั่วเวลา สมบัติเงินทองเวลาเราไม่ตายเราก็ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากเรามีใจเป็นกุศลมีความฉลาดเราก็แยกแยะสมบัติที่เรามีนี้แยกไปทำบุญให้ทานและทำผลประโยชน์ทำประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นประโยชน์ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรานี่เวลาเราตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายเราไม่เคยเห็นใครแม้ขั้นเศรษฐีก็ตามเวลาตายแล้วเขาเอาเงินสมบัติเงินทองทั้งหลายไปเผาศพเศรษฐีที่เป็นเจ้าของแห่งสมบัตินั้นๆไม่เคยมีก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันทั่วโลกดินแดนเหมือนเราท่านๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าไปพึ่งพิงอย่าไปติดกับเขาจนเกินเนื้อเกินตัวลืมความเป็นความตาย ลืมบาปลืมบุญลืมกุศลไปหมดแล้วสร้างแต่บาปอย่างเดียวตายแล้วจะไม่มีที่ยึดที่เกาะนะเวลานี้เรามีทุกบ้านทุกเรือนอย่างที่เราฟังเทศน์อยู่เวลานี้ก็มีที่อยู่ด้วยกันทุกคนมีบ้านมีเรือน มีสถานที่อยู่แต่เวลาตายลงไปแล้วสถานที่อยู่ของเราคือสถานที่ดีและชั่วเกิดขึ้นจากการทำบาปและทำบุญเท่านั้น นี่เราละจากสถานที่นี้แห่งความเป็นมนุษย์ของเราไปแล้วเราจะไปเมืองผีเมืองเทพละที่นี่ไปเมืองผีคือเราสร้างตัว เป็นคนชั่วช้าละโมบตายแล้วก็ไปเมืองผีคนสร้างคุณงามความดีใส่ตัวตายแล้วไปเมืองเทพคือไปสวรรค์นี่นิพพาน ให้เราคิดเสียตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เราโง่ทุกคนเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดนะกิเลสมันฉลาดแหลมคมมากมันหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องทุกอย่างมันจะมาลบล้างเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไปเสีย เช่นบามีบุญมีพระพุทธเจ้าเองสอนไว้กิเลสมันก็มาลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเนี่ยขนาดนั้นนะกิเลสมันกล้าหาญทานไถ่มันหน้าด้านมากที่สุดแล้วนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีก็คือกิเลสเป็นผู้ลบล้างทั้งที่ลบเท่าไหร่มันก็ไม่สูญมันก็กล้าลบล้างโดยสันดานหยาบของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจเราท่านนี่แหละให้ระวังมันจะพาไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์นะพระพุทธเจ้าองค์เลิศเลอทั้งหลายท่านสอนไว้แล้วเป็นเสียงเดียวกันบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี่ว่ามีแต่กิเลสมันจะมาลบล้างจิตใจของเราให้เชื่อมันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอยากทำอะไรก็ทำบาปก็ทำไม่เพราะไม่มีบาปทำบุญไม่อยากทำแต่บาปคือความชอบใจของเรานั่นแหละพาให้ทำบาปเพราะทำลงไปแล้วบาปมันก็ครอบหัวใจเราสัตว์โลกทั้งหลายเลิศเลอไปไหนมีตั้งแต่จมอยู่ในกองทุกข์เพราะความเชื่อตนเองตามกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราจะแหวกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปสู่สถานที่เป็นธรรมดังที่กล่าวแล้วว่าตั้งอย่างน้อยมนุษย์เกิดมาเป็นผู้ทรงอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางสร้างแต่บุญแต่กุศล ให้ประชาชนได้เคารพนับถือตลอดไปตายแล้วก็ไปสวรรค์ นี่คนสร้างความดีไปอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงไปโลกหน้าก็รื่นเริงคนสร้างความชั่วอยู่ที่ไหนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมด ให้พากันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เราเป็นชาวพุทธเราอย่าได้เอ็นได้เอียงไปตามกิเลสจนลืมเนื้อลืมตัว วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปไม่ทราบว่า ตาย ตายแล้วจะไปที่ไหนเราก็ไม่คิด มีแต่ความเพลิดความเพลินท่านถึงเวลามันก็ตายได้ด้วยกันนั่นแหละ
คนมีคนจน ถึงตามเวลาแล้วตายได้ด้วยกันแล้วมีทางที่จะไปตกทุกข์และยากลำบากจากความประมาทของตนเช่นเดียวกันจึงให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อตั้งแต่บัดนี้ ชาวพุทธเรา จะได้มีความสงบร่มเย็นทั่วประเทศไทยของเราเป็นชาวพุทธเสียมากกว่ามากให้นำพุทธนี้เข้ามาปฏิบัติ การประพฤติตัวสิ่งใดที่ขัดต่อศีลต่อธรรมอย่าพากันทำลงไปให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามกับบัตรกับธรรมเราจะไม่เดือดร้อนในภายหลัง ความชั่วช้าหลอมกนั้นเป็นภัยต่อเราตลอดไป ถ้าทำลงไปยังพากันทำ ตั้งแต่ความดีงามและที่สำคัญได้สั่งพี่น้องทั้งหลายไว้ก็คือการภาวนา คือการภาวนานี้ทำใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเราภาวนาไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในใจแล้วการทำบุญให้ทานประเภทต่างๆจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นเพราะใจเป็นรากฐานสำคัญเป็นเครื่องพยุงให้สร้างกุศลทั้งหลายมากมูลขึ้นโดยลำดับจึงต้องได้ ภาวนาให้จิตใจได้รู้โลกเราถือแต่พุทธศาสนาแต่ไม่เคยสนใจภาวนาจึงเรียกว่าถือศาสนาบกพร่องมากทีเดียวให้สมบูรณ์ก็คือมีการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งนี่แหละการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียว ผู้ได้ภาวนาจน ปรากฏเห็นผลจิตใจมีความสว่างสวยอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจแล้วผู้นั้นจะคืบหน้าเรื่อยไปในการสร้างบุญสร้างกุศลประเภทอื่นๆก็ตามประเภทภาวนาก็หนักแน่นขึ้นเป็นลำดับลำดาผู้นี้เป็นที่แน่ใจอยู่ในโลกนี้ก็รู้ชัดแน่ใจว่าตายแล้วนี่จะต้องไปสู่สถานที่ดีที่ดีแน่นอนไม่ไปสู่สถานที่ต่ำช้าเลวทรามเพราะจิตใจกับธรรมบอกอยู่ภายในตัวของเราเองนี่แหละ ให้มันแน่ใจตัวเองการสร้างความดีมากเข้าหนักเข้าเท่าไหร่จะมาเป็นสักขีพยานต่อใจให้รู้ให้เห็นคุณงามความดีของตัวเอง โดยไม่ต้องไปถามใครนะ บาปบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เคยรู้เคยเห็นเพราะไม่มีเครื่องมือสอดส่องดูสิ่งเหล่านี้นี้เวลาเรามีเครื่องมือสอดส่องเช่นมีการภาวนาเป็นต้นจิตใจของเราเมื่อสว่างสบายออกไปจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นแหละจะปิดไม่อยู่เมื่อได้เห็นประจักษ์ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์ประจักษ์ใจแล้วเรามีแก่ใจที่จะบำเพ็ญในทางที่ดีที่ดีและปัดสิ่งชั่วช้าลงทั้งหลายออกจากใจไปโดยลำดับลำดา ตายแล้วไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับอะไรเลยไม่ต้องหาใครมาช่วยก็ได้บุญกุศลช่วยเราแล้วพอลมหายใจขาดจิตจะออกจากร่างนี้ออกไปแล้วบุญกุศลจะประคับประคองนำตัวของเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมแก่เราไปเรื่อยๆอย่างนี้ผิดกับคนที่ทำตั้งแต่ความชั่ว อะไรก็หมดหวังหมดหวังมีแต่อุปสรรคขีดขวางทางเดินของใจสุดท้ายก็ไปจมอยู่ในอุปสรรคคือนรกนั่นแหละเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงนี่จึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย ได้ประพฤติศีลประพฤติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าบกบางมันบกบางที่คนไม่สนใจปฏิบัติตามเท่านั้น เพราะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมีสมบูรณ์อยู่ภายในใจของเราด้วยกันทั้งนั้นถ้าจิตกระดิกไปทางที่ชั่วไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาถ้าจิตกระดิกพลิกแปลงไปในทางธรรมก็เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาอยากทำบุญให้ทานการกุศลได้เรื่อยไปนี่บุญกุศลก็เกิดขึ้นที่ใจของเราเรื่อยไปนั่นแหละทีนี้เวลา มันพอแล้วจะรู้ภายในตัวเองนักภาวนานี่แหละเป็นผู้ที่จะยืนยันตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหาที่คัดค้านไม่ได้ก็คือผู้ภาวนา
เห็นจริงๆเห็นภายในใจว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ประจักษ์ในใจจริงๆแล้วจะค้านพระพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดหูปิดตาให้เรากลายเป็นคนหน้าด้านไปเสียไม่อยากเชื่ออยากเคารพนับถือไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าผลที่ได้ก็คือความมุทะลุของตนก็ได้แต่บาปแต่กรรมหาบาปหากรรมไปทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะสอนแล้วไม่ยอมฟังปฏิบัติตามความอยากของตนตามอำนาจของกิเลสตัณหามันก็มีตั้งแต่บาปแต่กรรมเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลา นี่ละการเทศน์พี่น้องทั้งหลายและนำชาตินี้เรามีความห่วงใยทางด้านจิตใจของชาวพุทธเรามากทีเดียววันหนึ่งว่าพุทธแทบไม่มีติดเนื้อติดตัวของชาวพุทธเลยมีตั้งแต่กิริยาการของกิเลสที่แสดงออกด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิงความไม่รู้เนื้อรู้ตัวแสดงออกแง่ไหน มีตั้งแต่แง่ทำลายตัวเองทำลายตัวเองที่จะเป็นแง่ถึงแง่ธรรมประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนี่รู้สึกว่ามีน้อยมากนี่แหละที่ทำให้เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องทั้งหลายหลวงตาพูดไม่ได้พูดแบบเหยียบย่ำทำลายดูถูกเหยียบย่ำใครทั้งนั้นนำธรรมะนี้มาพูดด้วยความห่วงใยเพราะจิตใจหาที่พึ่งไม่ค่อยได้นะและหาที่พึ่งไม่ได้ด้วยไปเกาะตั้งแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นของไม่ใช่สาระนั้นเสีย ไปเกาะไปยึดตั้งแต่สมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องถนนโหนทางบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ไปเสียซึ่งสิ่งนี้จะอยู่ได้เพียงการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วเป็นที่พึ่งที่เกาะไม่ได้ไม่เหมือนธรรมถ้าเรา บำเพ็ญคุณงามความดีทางด้านหลักด้านธรรมแล้วปล่อยสิ่งนั้น ธรรมะนี้จะเกาะจิตใจเราจะเกาะติดบุญกุศลจะติดกับใจนี่พาให้ไปเกิดในสถานที่ดีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อตนได้ตลอดไปนี่เรียกว่าหลักใจเวลานี้มันมีตั้งแต่หลักทรัพย์ภายนอกประจำร่างกายหลักทรัพย์ภายในเพื่อจิตใจให้มีความอบอุ่นเย็นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายแก่ตนจากการอบรมจิตใจมีการภาวนาเป็นต้นไม่ค่อยมีกันจึงต้องได้อบรมในจุดนี้ให้มากศาสนาของพุทธของเราเด่นที่กิตตภาวนาเช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขาด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมจริงท่านเหล่านี้เป็นผู้สงบเย็นมาก อยู่ภายในป่าในเขาส่วนภายนอกก็เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อธรรมตัวผ้าขี้ริ้วห่อทองไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่ก็อยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งท่านไม่เป็นอารมณ์กับการอยู่การกินการใช้การสอยเหลือเฟือฟุ่มเฟืออะไรนะนักสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมท่านจะอยู่พอมีชีวิตเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาท่านไม่ปล่อยวางท่านภาวนาของท่านตลอดไปจิตใจมีความสว่างสวัย สง่างามมีตั้งแต่ความสุขความเจริญโลกเขาร้อนขนาดไหนเป็นฟืนไฟทั่วดินแดนท่านไม่ได้ร้อนเพราะท่านไม่ได้สร้างฟืนสร้างไฟจากกิเลสตัณหามาเผาตัวเองท่านสร้างแต่อัตแต่ธรรมเข้าบำรุงรักษาจิตใจท่านก็มีแต่ความสุขความสบายเย็นใจนี่ล่ะศาสนาทำคนให้รับความสุขภายในจิตใจอย่างประจักษ์ถ้าสนใจประพฤติแล้วจะมีความสุขความเจริญ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกแล้วนำไปปฏิบัตินะการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นของสำคัญมากเป็นมหาสมบัติแก่จิตใจของเราอย่าถือว่าเป็นภาระอันใดที่เราไปแบกหามของผู้ใดไม่เป็นภาระของใครเป็นภาระของเราเองที่จะส่งเสริมจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดีมีความสว่างสวายการเป็นไปของไหลนะพบหน้าชาติหน้าไม่จนตรอกจนมุมก็คือการอบรมทานศีลภาวนาภายในจิตใจของเรานี่คือหลักใจขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้หลักใจคือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่คือหลักใจแท้ใจได้อาศัยอันนี้แหละที่จะไปเกิดในภพหน้าชาตินาอาศัยอื่นไม่ได้เป็นภัยทั้งนั้นอาศัยทานศีลภาวนารวมแล้วเรียกว่าบุญอาศัยบุญที่หล่อเลี้ยงจิตใจสนับสนุนจิตใจเรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจเมื่อมีหลักใจแล้วไปที่ไหน
เกิดที่ใดเป็นผู้ดีทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีหลักใจนี่ไม่แน่นอนนะเวลานี้เป็นเศรษฐีเขายกย่องสรรเสริญเป็นเศรษฐีก็ดูดีแต่ไม่เคยสนใจในการทำคุณงามความดีตายแล้วก็เป็นโมฆะเหมือนคนทั่วโลกเขาตายกันมีน้ำซ้ำยังไปตกนรกอีกเนี่ยคนที่เขาไม่ทำบาปเขาไม่เป็นคนมั่งมีแต่เขาไม่ทำบาปกรรมมากเขาก็ไม่เป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นเศรษฐีด้วยลืมเนื้อลืมตัวสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยความทะเยอทะยานก็ไปตกนรกได้ไม่สงสัยนี่แหละสมบัตินี้แปลได้สองทางสมบัติที่อยู่กับคนมีใจดีสมบัติเหล่านั้นแยกไปเป็นกุศลผลบุญหนุนตัวเองก็ได้และจะแยกไปทางหน้าที่การงานอะไรก็ได้เป็นประโยชน์กันทางนั้นแต่สมบัติที่มีอยู่กับคนพาลสันดานหยาบคนกิเลสหนาปัญญาถึกนี่มีเท่าไหร่ก็กว้างเข้ามาเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองไปหมดนั่นแหละดังที่ท่านแสดงไว้ เรื่องเศรษฐีสามสกุลเศรษฐีสามสกุลนั้นมีความมั่งมีสีสุดมากแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวไปในทางที่ผิดที่พลาดเสียมากกว่ามากไม่สนใจที่จะนำสมบัติเหล่านี้ไปทำประโยชน์แต่อย่างใดไปเที่ยวจ้างเที่ยววานผู้ยากผู้หญิงลูกใครก็ตามเมียใครก็ตามมาบำรุงบำเรอจนกระทั่งครอบครัวเจ้าเรือนเขาเป็นไฟทั้งกองไปไฟทั้งกองเผาไหม้กันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเศรษฐีลืมตัวสามสกุลนี่ไปจ้างไปวานเอาเมียใครก็ตามไปจ้างมาบำรุงบำเรอลูกใครก็ตามจ้างบำรุงเลยใครจะไม่เสียใจเมียใครก็เสียใจถ้าอย่างเป็นอย่างยกตัวอย่างใกล้ๆนี่หากว่าอย่างเป็นเมียหลวงตาบัวนี่ใครอยากตายให้มาถ้าอยากตายให้เขียนใบตายซะก่อนแล้วมายื่นใบตายให้หลวงตาบัวแล้วค่อยมาล่วงเกินเมียหลวงตาบัวแล้วคอขาดเดี๋ยวนั้นเลยนี่เป็นยังไงเจ็บใจมากไหมเมียของใครใครก็เจ็บใจผัวใครใครก็เจ็บใจแล้วเศรษฐีสามสกุลนี้ไปทำความบอบช้ำจิตใจเขามากมายกายกองไม่ใช่สกุลหนึ่งสกุลเดียวได้รับความเดือดร้อนเพราะเศรษฐีหน้ามืดด้วยกิเลสด้วยกามกิเลสนี่ไปว่าจ้างผู้ยากผู้หญิงมาบำรุงบำเรอเนี่ยพอตายลงไปแล้วทั้งนั้นบึ่งลงนรกเลยจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะในตำราท่านไปตกนรกก็คือเศรษฐีสามสกุลนี่ไปตกนรก 60,000 ปีตามท่านแสดงไว้เป็นบาลีแต่เราจะไม่แสดงไม่ยกบาลีออกมาจะยกแต่เนื้อความออกมาว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยในเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำบุญให้ทานไม่ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราทั้งหลายจึงจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้วนี่บทไปตกในนรกนั้นนะตกนรกนี่กล่าวคาถา4บท4บาทไม่จบคาถานั้นมี4บท4บาทว่าทุสะนะโสนั่น เวลาลงนรกตกลงนรกไปนี่ตั้งแต่พื้นนรกไปถึงก้นนรกเป็นเวลา 60,000 ปีกว่าจะถึงก้นนรกแล้วอยู่ในก้นนรกนั้นอีก 60,000 ปีแล้วก็ลอยขึ้นมาทั้งที่ไฟนรกเผาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละลอยขึ้นมาก็ 60,000 ปีพอโผล่หน้าขึ้นมาจะกล่าวคาถา4บท4บาทนี้ยังไม่จบเลยทุสะนะโสเท่านี้ไม่จบตกลงไปอยู่แล้วนี่ล่ะได้รับความทุกข์ความลำบาก ในคาถาที่หนึ่งท่านแสดงไว้ดังที่อธิบายไปแล้วคาถาที่สองเมื่อพวกเราทั้งหลายลงไปถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีโดยบริบูรณ์แล้วที่สุดแห่งทุกข์นี้จะปรากฏเมื่อไหร่และคาถาที่สามก็ว่าที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีปรากฏคือไม่ปรากฏเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วที่ร้ายแรงที่สุดพวกเราทั้งหลายได้ทำมาแล้วในการในคราวเป็นเศรษฐีนั่นนะแล้วบทที่สี่
ว่าเรานั้นเวลาพ้นจากนรกนี่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาไม่ประมาทถึงพร้อมด้วยศีลจะกระทำกุศลให้มากมูลแน่ว่างั้นนี่เพราะว่าจะทำกุศลให้มากมูลแน่คือไม่เป็นอื่นอย่างนี้วันหนึ่งว่าเขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะพ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้เพราะเขาดีใจที่ตกนรกมาตั้งกับตั้งกันแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เมื่อได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความดีอย่างมหัศจรรย์ให้ได้พ้นจากทุกข์นี่เขาแสดงท่านแสดงไว้ว่าทุสนะโสนี่แหละคาถาสี่บทเนี่ยคาถาเต็มเราจะยกให้ฟังเพียงย่อๆนะยุทีวิตะมัชชีวิมาทุกนั่นเรียกว่าทุทีวิตะมัชชีวิมาอันสองทุสะสัตถิวัสสาสร้างนิปริปุณานิสัพพโซนี่อันที่สองอันที่สามว่าไงทุสะนะโสนะคือว่านัตติคือว่าความทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์นั้นจะมีเมื่อไหร่บอกไม่มีนะนัตตินั่นท่านเอาชื่อว่านะคำเดียวคือสัตว์นรกนั้นกล่าวไม่จบมันลงนรกซะก่อนทุสะนะโสนี่ขึ้นมาคราวนี้ได้ทุขึ้นมาครั้งที่สองได้สะขึ้นมาที่สามได้หน้าแล้วได้โสจะพูดให้เต็มบทเต็มบาทพูดไม่ได้ถูกไฟนรกหมุนลงไปนรกตั้ง 60,000 ปี638 ฟังดีท่านว่าคำว่า638 60,000 ปี3หมุนก็เป็น16เป็น180,000ไปยังไงสัตถิวัสสาสาสร้างนิปริปุณานิสัพพโซนี่แหละที่ไปตกนรกโผล่ขึ้นมา 60,000 ปีมาท่องคาถาเดียวก็ไม่จบไฟเผาหมุนลงไปลงไปแล้วขึ้นมาอีกทุสะนาโสไม่จบจนกระทั่งฝันไปยังไงเราทั้งหลายเรายังกล้าหาญอยู่เหรอนรกหลุมนี้เคยดัดสันดานสัตว์ทั้งหลายมากี่กับกี่กันแล้วแล้วสัตว์ประเภทที่คึกขนองในกามกิเลสด้วยความลืมตัวเพราะมีสมบัติมากเขายังจมอยู่ในนรกนั้นราวค้าขาถึงทุสานโสนี่ก็ยังไม่จบจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเรามีความสมัครรักใจมากนักเหลือเราจึงไปจะหาดิ้นรนกระวนกระวายหาหญิงนั้นหาชายนี้เมียมีอยู่ผัวมีอยู่ทำไมไม่ดูหน้ากันไปดูตั้งแต่หน้าหญิงหน้าชายซึ่งจะเป็นไฟทุสานโสมาเผาหัวเรานั้นเหรอให้ตั้งปัญหามาถามตัวเองนะถ้าไม่ตั้งปัญหาเราจะจมคนหนึ่งแน่นอนเราจะประมาทเราจะอวดดีปวดดีกว่าศาสดาองค์เอกไม่มีใครจะเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกเลยที่พวกที่ตกนรกทุสานโสนี่ก็เพราะว่าตัวอวดเก่งนั่นเองไม่ได้สนใจกับธรรมว่าอย่างไรไงสนใจแต่ความรักความชอบในการมาเกลียดตกแล้วก็มาอยู่ในทุสานโสทุสานโสจนป่านนี้ยังไม่ขึ้นให้พากันพิจารณาเวลานี้เรายังไม่ตายให้รักน้ำเมียเจ้าของผัวเจ้าของให้รักอย่าไปสนใจกับผู้หญิงใดชายใดในโลกนี้นั่นคือฟืนคือไฟนั่นคือทุสานโสนะมันจะเอาลงให้จมในทุสานโสจนได้ถ้าฝืนอุเจ้าเมื่อไรทุต้องมาสะต้องมาโสต้องมาทุกคนนั่นแหละเราอย่าอวดดีอดีต่อศาสดาองค์เอกศาสดาองค์เอกนี่สอนไม่มีผิดมีพลาดแม่นยำทั้งนั้นเราให้หลักให้ชอบให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นตายให้อาศัยพึ่งกันและกันนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเมื่อต่างคนต่างเป็นผู้มีธรรมแล้วก็อบอุ่นด้วยกันทั้งสามีภรรยาครอบครัวเย้าเยือนอบอุ่นไปหมดลูกเล็กเด็กแดงอบอุ่นไปหมดเมื่อพ่อแม่เป็นคนดีคนดีแล้วจะดีไปหมดก็ขุ่นไปหมดนั่นแหละถ้าพ่อแม่เป็นคนเสียเรียกก็เสียไปตามๆกันให้พากันจำเอาไว้นะคาถาสี่บาทสี่คาถาทุสานโสนี่อย่าไปกล้าหาญกับมันนะทุสานโสนี่มันจะมาโดนเราเข้าแล้วเป็นยังไงอีกล่ะนี่แหละจำให้ดีนั่นเป็นคติตัวอย่างอันดีงามแต่สัตว์โลกทั่วไปมีเรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ด้วย
ถ้าเราไปทำงั้นเราก็ต้องเป็นทุกคนหนึ่งขึ้นมาสะคนหนึ่งขึ้นมาหน้าขึ้นหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาโสดคนหนึ่งขึ้นมาจนได้จงในโลกเหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเพราะเป็นกรรมประเภทเดียวกันเออนรกจะเป็นลงหลุมเดียวกันนี่แหละทุสะหน้าโสอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเรารู้แล้วให้พากันรีบแก้ไขดัดแปลงเสียอย่าพาให้อย่าให้กิเลสพาดื้อพาด้านนะมันจะผลาญเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาอะไรมาสอนท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆแก่สัตว์โลกสัตว์โลกจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของสัตว์โลกเองพระองค์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพอทุกอย่างแล้วผู้ที่จะได้จะเสียก็คือพวกเราให้ยึดเข้ามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งชั่วช้าสารโมกทั้งหลายมันจะไม่ได้เป็นทุสะนะโสต่อไปแทนพวกนั้นต่อไปนี่เวลานี้เขายังไม่ขึ้นนะอย่าโดดลงไปแทนที่เขาครับสันนรกกระพาแตกไปอีกยิ่งเป็นกรรมอันหนาเขาไปอีกนะวันนี้ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟัง เกี่ยวกับทางด้านวัตถุที่จะนำเขาสู่ทางหลวงของเราและด้านศีลธรรมที่รู้สึกว่าชาวพุทธเรามีความห่างเหินต่อศีลต่อธรรมมากทีเดียวเวลานี้ใครไม่อยากสนใจกับศีลกับธรรมเลยทำตัวไปตามกิเลสไปทำตัวไปตามทุสานาโสจะมากต่อมากลองลงนั้นก็ออกจากทุสานาโสลงไปก็มีผู้ที่อยู่ในขั้นทุสานาโสพวกนี้ก็มีเนี่ยผู้ที่อ่อนกว่านั้นก็มีอ่อนนั้นไหนก็ตามชื่อว่าไฟนรกนี่ก็เหมือนไฟไหม้เราไม่ไหม้หมดทั้งกองก็ตามเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเราร้อนขนาดไหนนี่ไม่ใช่นรกหลุมที่ทุสานาโสก็ตามหลุมอื่นมันก็ร้อนเหมือนกันไม่ควรที่จะกล้าหาญการใช้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปสร้างบาปสร้างกรรมต่อหน้าต่อตาพระองค์แล้วจมลงในนรกต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราเป็นชาวพุทธให้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ถ้าไม่ฟังจมแน่ๆนะศาสดาองค์เอกท่านว่าสวาขาตธรรมว่าไงท่านไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดไปเลยมาบาปมีมาตั้งกับตั้งกันบุญมีมาตั้งกับตั้งกันนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันทีเดียวเนี่ยแล้วเราจะไปอาถรรพ์การใช้ยิ่งกว่าศาสดายังไงได้ล่ะองค์ไหนมาตรัสรู้ก็แบบเดียวกันนี่ล่ะเราก็นับว่ามีวาสนาเกิดมาได้พบได้เห็นอัตธรรมของพระพุทธเจ้าให้นำมาพึ่งปฏิบัติแล้วเราจะเป็นที่มงคลแก่ตัวของเราเองวันนี้ก็เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้นำประเด็นข้อคิด เพื่อสะกิดใจของเราว่าเราเป็นชาวพุทธนะ แล้วมันจะกลายเป็นชาวผีไปนะเวลานี้ผีโลภผีโกรธผีหลง ผีราคะตัณหาผีผัวไม่พอเมียไม่พอไปเนี่ย แล้วก็จะไปจบลงในโลกหลุมทุสานโสก็เป็นอย่างนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจสักจิตตัวเองบ้างนะท่านพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานด้วยความเลื่อนเลอทำไมเราจิตใจเราจึงหน้าด้านสันดานหยาบน้องหนาไม่ยอมเชื่อฟังคำพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของทักเจ้าของว่าเจ้าของอย่างนี้แล้วมันจะได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไขดัดแปลงใครที่ยังไม่ดียังไงให้รีบดัดแปลงเช่นอย่างนี้ถ้าดีแล้วก็ส่งเสริมความดีให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้ประสบพบเห็นแต่ความดีเพราะการเกิดนี้เราแน่จะต้องเกิด นี่เวลานี้ยังไม่ตายภพนี้กำลังแทนที่อยู่พอตายปั๊บเราเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดนั้นเกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งบาปถ้าใครมีบาปเกิดก็ลงไปที่ชั่วช้าหรือโมกไปหาหลุมทุสะหน้าโสนั่นแหละถ้ามีความดีก็เกิดเป็นไปสวรรค์ชั้นพรหมจนสร้างถึงนิพพานมันอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้สอนนะเราเชื่อก็เป็นความดีสำหรับเราไม่เชื่อก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เรานั่นแหละให้ยึดเอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะในเวลาจะหลับจะนอนอย่าได้เผลอนะอย่าได้ประมาทนะให้พากันไหว้พระสวดมนต์นึกพุทโธหรือสัมโมสังโฆประจำจิตใจวันหนึ่งจะได้สักกี่นาทีก็ตามอดทนเอาบ้างสิอดทนเพื่อความดีความดีจะเป็นอะไรเราไปนั่งรถนั่งสถานที่ดื่นเลิงบันเทิงจนไม่มีวันมีคืนเรายังนั่งได้ทำไมเรานั่งภาวนาพุทโธมันจะตกนรกให้เห็นมันจะตกนรกทั้งเป็นหรือใครมันเห็นได้ด้วยน่ะลองดูที่ลองกับเจ้าของดัดเจ้าของเพื่อความเป็นคนดีจะเสียหายไปไหนนั่นล่ะให้พากันจำวันนี้ได้สั่งพี่น้องทั้งหลายในเรื่องอัดเรื่องทำเพราะดวงตานี่มีความกังวลห่วงใยพี่น้องทั้งหลายมากจริงๆนะเพราะเหตุไรเรายกหัวใจของตัวเองขึ้นได้เลยว่า
หัวใจเราเวลานี้เราไม่มีอะไรแล้วคำว่าที่พึ่งหรือไม่พึ่งผ่านไปหมดแล้วได้ถึงคำว่าพอคำเดียวเราไม่มีอะไรที่บกพร่องในจิตใจของเราที่มาช่วยโลกช่วยด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆไม่ได้ช่วยด้วยความหิวโหยรุนแรงอะไรช่วยด้วยความเมตตาสงสารสำหรับหัวใจของเรานี่ก็เพราะอำนาจแห่งการภาวนานั่นแหละอำนาจของภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆในเบื้องต้นไม่เบื้องต้นตะเกียบตะกายลุกล้มลุกคุกคานก็คือเราเองเราก็ได้ทำมาแต่ไม่หยุดไม่ถอยทำไปทำมาทำไม่หยุดไม่ถอยต่อไปจิตใจก็มีความสว่างสวัยสงบเย็นลงไปนี่แหละการภาวนาเห็นเป็นความดีประจักษ์ใจอย่างนี้แหละพี่น้องทั้งหลายจะว่าทำพระเจ้ามรรคผลนิพพานไม่มียังไงได้ก็เราไม่ทำไม่เฉยยิ่งถึงไม่มีเมื่อเราทำมันก็เห็นอย่างนี้จะว่าไงนี่พอเราทำลงไปจิตใจสว่างสวัยสว่างสวัยขึ้นเปิดโล่งออกโล่งออกโล่งออกจนกระทั่งว่ากิเลสตัวใดมีอยู่ภายในใจขาดสะบั้นลงไปฆ่ากิเลสก็คือใจดวงนั้นสติปัญญาดวงนั้นมองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์ก็คือใจดวงนี้มันเห็นไปพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นยังไงไงมันก็มีแต่อ้อๆนะยอมรับยอมรับยอมรับไม่มียังไงต้องสิ่งนี้มีมาตั้งกับตั้งการเมื่อมันประจักษ์ในจิตใจแล้วเราจะไปค้านพระเจ้าได้ยังไงเพราะเราค้านเราไม่ได้เรายอมรับเราแล้วว่ามีจริงๆเห็นจริงๆนี่ทำพระเจ้าสอนงั้นเราอย่าไปด่วนค้านอย่าไปตัดคะแนนพระพุทธเจ้านะให้พิสูจน์ตัวเองค้นหาเหตุครับผมถ้ามันควรจะได้ค้านจริงก็มันรู้แต่เวลาทำลงไปจริงแล้วมันจะมีค้านมันจะยอมรับยอมรับบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มาตั้งกับตั้งกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีว่างจากการจมอยู่ในนรกอวิชชาและขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีว่างเลยไปทั้งดีทั้งชั่วตลอดมาเราจะเป็นคนแบกแนวไปไหนจะไม่ไปนรกสวรรค์เหล่านี้จะไปไหนพิจารณาให้ดีพิจารณาตัวเองอยู่ในขอบข่ายของสัตว์โลกที่จะจมด้วยกันหรือฟื้นฟูด้วยกันดังนั้นนะพากันจำมานะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ธาตุแต่ขันธ์นี่คือธาตุขันธ์รู้สึกอ่อนลงอ่อนลงและเวลาเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้ก็โมงห้านาทีดีใช่ไหมลำดับกล่าวนำถวายผ้าป่าท่านศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านบัดนี้ถึงวาระที่บรรดาพวกเราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญทานบารมีโดยการถวายผ้าป่าการถวายผ้าป่าให้แก่พระสุปฏิปันโนนั้นเป็นกุศลเป็นมหากุศลอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจให้มั่นตั้งจิตให้สงบกล่าวคำถวายผ้าป่าขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งนโมพร้อมกันสามจบและกล่าวคำถวายตามกับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกูละจีวรานิสัพปริวรานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิปังสกูละจีวรานิสัพปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญท่านอมรพันธ์นิมานันI'm not.
ก็ไม่ได้มีท่านมาจากแบบของเจ้าข้าพเจ้ามีข่าวดีที่จะกราบเรียนให้หมู่ท่านบ้านหลวงของเราเป็นไปจากที่ก็จะมีวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระธรรมเทศนาที่หลวงตาพระมหาบัวและพระสังฆปรกได้เป็นอาวาสที่จะท่าไทยนำไปประพฤติปฏิบัติทำให้เราเจอเป็นผู้มีเครื่องซื้อหมดกฎการแสดงความในการท่านสถาบันพระมหาบัวเอาไปแสดงความในด้านของความจงรักภักดีแต่เราประพฤติปฏิบัติโดยการครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับตอนนี้นักศึกษาวิทยาลัยทหารนะครับของอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับในการนำผ้าป่านะครับมาถวายให้กับหลวงตามหาบัวในครั้งนี้ผ้าป่าทั้งหมดนะครับที่ได้นำไปตั้งตามสถานที่ต่างๆทั้งหมดก็ 5,000 กองหรือ5,000ช่อนะครับในขณะนี้นะครับคิดว่าพระป่า5,000ช่อคงจะเสร็จแล้วต่อไปนี้จะให้พรจะให้พรถวายสังฆทานเสร็จแล้วต่อไปนี้จะให้พรนนมาอีกต้นหนึ่งแล้วนั่นกำลังมาจะขออนุโมทนากับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เราโดยทั่วกัน วันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาหนาแน่นมากทีเดียวนุ่นต้นทองคำเราดูนี่นะมันจะท่วมศาลาหลังนี้แล้วนั่นเห็นไหมนั่นนะมากน้อยขนาดไหนดูเอานั่นถ้าว่าหลวงตาโกหกนั่นมันจะท่วมศาลาแล้วนั่นนะมากก็มากมาจากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเอง ก็สมกับเจตนาและความขวนขวายของหลวงตา
ที่ช่วยชาติบ้านเมืองมานี่ก็เป็นเวลาร่วม5ปีแล้วหนักมากทีเดียวหนักทุกอย่างเลยก็พยายามอุตส่าห์สำหรับร่างกายเนี่ยมันไม่เอาไหนแล้วแหละแต่มันต้องคันอยู่ที่จิตใจไม่ถอยสู้เรื่อยไปเลยพาพี่น้องสู้เรื่อยไป เวลานี้ทองคำ10ตันยังขวางหน้าอยู่นะคือเวลานี้เราได้ออกประกาศแล้ว หลวงตาเองเป็นผู้ขึ้นเวทีออกประกาศให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วประเทศเลยว่าการช่วยชาติคราวนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเราซึ่งกำลังจะจมเมื่อ 3-4 ปีผ่านมานี้แล้วเพิ่งฟื้นขึ้นมาพอหายใจได้บ้างอย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำเป็นเครื่องตอบแทนกันเป็นสง่าราศีแน่นหนามั่นคงต่อชาติไทยของเราถึงควรหาได้ทองคำไม่ต่ำกว่า10ตันเวลานี้ได้ทองคำแล้ว5ตันกับ142ได้ไหมเพิ่มเพิ่ม2โลไปตีแล้วเวลานี้ได้ทองคำแล้ว 5,144 กิโลนะหรือ5ตันกับ144กิโลสำหรับดอลลาร์ก็ได้ร่วม7ล้านแล้วเวลานี้ถ้าได้ทองคำ10ตันแล้ว รู้สึกว่าเราพวกเราทั้งประเทศนี้จะหายใจเต็มปอดนะเพราะเวลานี้เราห่วงอยู่ในทองคำเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะหลวงตาได้เข้าไปดูคลังหลวงแห่งทองคำเราเองด้วยตาของหลวงตาเองวันนั้นเข้ามอบทองคำที่ธนาคารชาติหัวหน้ารักษาคลังหลวงนั้นได้นิมนต์หลวงตาเข้าไปดูทองคำในคลังหลวงนั้นเราก็ได้เข้าไปดูจริงๆดูละเอียดละออเสร็จแล้วก็ถามไถ่ถึงเรื่องว่าทองคำเหล่านี้เราเอาไว้เมืองไหนบ้างเมืองไหนบ้างเพราะเป็นเมืองเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการที่นี่ที่สินเราต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกันทุกประเทศไปยังได้ถามหัวหน้าก็ตอบมาเป็นความสัตย์ความจริงว่าเมืองนั้นได้ฝากไว้เท่านั้นเมืองนั้นฝากไว้เท่านั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่เมืองไทยของเรานี่ทองคําเฉพาะเมืองไทยของเราที่ประกันชาติของเรานั้นมีเท่าไหร่เวลานี้หัวหน้าเขาก็บอกว่ามีเท่านั้นว่างั้นเรารู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ขณะนั้นมาจึงได้ออกประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบตัวกันว่าอย่างไรเราจะต้องเลยช่วยคลังหลวงเราด้วยทองคำตั้งแต่วันนั้นมาก็ประกาศแล้วขอทองคำจากบรรดาพี่น้องหลายเรื่อยมาเวลานี้จึงได้ทองคำ 5,144 กิโลเราก็ค่อยเป็นอบอุ่นบ้างรวมแล้วจะให้ได้10ตันเวลานี้ยังเหลืออยู่4ตันกว่านะยังไม่ครบแต่แน่ใจเพราะหลวงตาเชื่อพี่น้องชาวไทยเราว่าจะได้แน่นอนช้ากับเร็วนั้นยังไงก็ได้ช้าเร็วไม่ต้องมายุ่งยังไงต้องได้ว่างั้นนะนี่จึงพยายามกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าคราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่แห่งการช่วยชาติของเราหลวงตาเองก็ได้ตัดคอช่วยเลยเชียวนะไม่ใช่ธรรมดาช่วยพี่น้องชาวไทยคราวนี้หลวงตาได้ตัดคอเลยหมายความว่าไม่เสียดายชีวิตของหลวงตายิ่งกว่าการเสียดายชาติบ้านเมืองของเราอย่างไรจะพยายามเอาชาติของเราฟื้นขึ้นมาให้ได้แล้วก็ได้พยายามตั้งแต่ดัดบัดนั้นมาเวลานี้ก็ใกล้เข้าถึงใกล้เข้าจุดความมุ่งหมายเรียบร้อยแล้วชวนเข้ามาเต็มที่แล้วจึงได้พยายามกับพี่น้องหลายให้ทราบต่อไปนี้เราจะได้เร่งทองคำอีกให้ได้ถึง5ตันยังขาดเวลานี้4ตันกว่ายังไม่ถึง10ตันน่ะได้ที่ได้มาแล้ว5ตันกับ144กิโลแล้วนะเหลือจากนั้นเราก็จะเพิ่มเขาอีกให้ได้เรื่อยๆไปอันนี้แหละที่จะไปกลบความเลวร้ายทั้งหลายของเราที่ความจนเหยียบย่ำลงจะลงทะเลหลวงเมื่อ 3-4 ปีผ่านมาแล้วนี้เนี่ยจนกระทั่งลมหายใจจะขาดชาวบ้านไปตามกันกับเมืองไทยจะล่มจมถึงได้ออกช่วยพี่น้องชาวไทยเราเต็มกำลังความสามารถเวลานี้ก็รู้สึกว่าเต็มตื้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเต็มตื้นขึ้นมาพร้อมๆกัน
การเรื่องกิจการบ้านเมืองก็รู้สึกว่าเป็นที่ภูมิใจนายกรัฐมนตรีเราคนนี้เป็นที่พอใจหลวงตาพูดเป็นอัดเป็นธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วสำหรับนายกของเราคนนี้ตั้งแต่มีรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยก็มาเรียบๆเรื่อยๆธรรมดาการกินการกินก็มีบ้างแต่ไม่มากนะแล้วก็มาสุดท้ายนี้ที่เด่นในทางที่ดีความดีก็คือนายกคนปัจจุบันของเรานี้รู้สึกว่าหาได้ยากมากหลวงตาเองก็เลยประกาศกล้องออกให้ทราบทั่วถึงการทางวิทยุด้วยว่าเรายังไม่เคยเห็นคนนายกคนไหนที่จะไปมีจิตใจอันกว้างขวางช่วยชาติบ้านเมืองเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากนั้นเงินเป็นของส่วนตัวมอบทางไหนจ่ายทางไหนนายกของเราคนนี้จ่ายตลอดตลอดไม่ทราบว่ากี่สิบกี่พันกี่หมื่นล้านนี่คือเป็นสมบัติของนายกเราโดยแท้ที่ออกแจกจ่ายพี่เพื่อพี่น้องชาวไทยเราจึงได้อนุโมทนาสาธุการกับนายกคนปัจจุบันของเรานี้ตลอดมาหากว่ามีเป็นไปข้างหน้านะนายกคือรังธรรมดาก็ต้องมี4ปีเปลี่ยนที่1ที่1ปีเปลี่ยนไปข้างหน้านี้เอานายกของเราฟาดขึ้นทันทีเลยนะพี่น้องทั้งหลายให้ย่อนบัตรให้หมดทั้งภาคเลยเอาลงนายกคนเดียวคือคุณทักษิณชินวัตรให้ลงในจุดเดียวเท่านั้นให้เป็นรัฐบาลอย่างเต็มที่ล้นเหลือไปเลยนะถ้ามีลูกหลายพ่อหลายแม่ย่อนพักนั่นย่อนพักนี่อย่างนี้มันก็อาจจะล่าช้าหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างกว่าจะลงตัวได้มันก็เป็นเวลานานให้ลงในลูกพ่อเดียวแม่เดียวคือฟาดลงนายกคนเดียวที่เราพอใจแล้วดังที่หลวงตาพูดนี้หลวงตาพอใจแล้วให้จึงเชื่อเชิญพี่น้องหลายเอาให้เต็มเหนียวในการต่อไปนี้นะจำได้แล้วยังจำแล้วพอละก้าพอละก้าปันปอนละก้าปันปอนก้ายะถาวาดุวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทิมนางเปตานางอุปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาปมังคลังอราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเสร็จแล้วใครจะปีกก็ปีกได้ค่ะตุ๊เจ้าก็จะปีกเหมือนกันล่ะค่ะท่านขอพบสุขสีมีโชคชัยปรารถนาสิ่งใดได้ดังคิดแม้ดวงจิตเศร้าหมองให้ผ่องใสพุทธคุณปกป้องคุ้มครองภัยให้ห่างไกลจากทุกข์สุขพระเจ้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
พันธุ์ต่อรุ่นยาวถ้าหากว่าเป็นอย่างจริงถ้าต้องปกครองไปเราตามต่อไปถ้าแต่ว่าเจ้าจะต้องใจว่าคนเสียหายไงเราหัวหน้าคนพุทธการของวิทยาลัยสารพัดจำแปดเราเพื่อข้าพเจ้าทุกคนทั่วไปเรียนพระครูวิชาผีไม่อยากสั้นโดยว่าต้องเสียค่าเรียนเลยแต่เจ้า